ไปติดตามชมภาพบรรยากาศการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี2019ภายใต้คอนเซปต์สวรรค์เมืองร้อน Tropical Paradise รอบสุดท้ายค่ะยินดีกับน้องแตงกี้ MGU2 สามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์อุบลราชธานี2019ไปครองค่ะบรรยากาศการประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานีประจำปี2019ที่ลานกิจกรรมชั้น4สุนีทาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานีและสำหรับในปี2019นี้ภายใต้คอนเซปต์สวรรค์เมืองร้อน Tropical Paradise มีสาวงามให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดมากกว่า30คนแต่มีคุณสมบัติผ่านเข้ารอบคัดเลือก22คนและทางกองประกวดได้ทำการคัดเลือกให้เหลือเพียง10คนได้แก่MGU1 วิลาวันแข็งฤทธิ์ตั้งโอ MGU2 สิริรัตน์ณอุบลแตงกี้ MGU3 อรพันธ์ณสาโรจน์ลูกนัด MGU4 ปรีวราฉิมรักแก้วอิง MGU5 สิริประภามุทุสิทธิ์น้ำหนึ่ง MGU6 สิริรัตน์โพนาคปุ๊กปิ๊กMGU7 วิภาพรจำปาเรืองจ้าจ๋า MGU8 บราลีร่วมรักปัญญา MGU9 ปิโยรสภควเวศน้องน้ำ MGU10 นพลักษ์ชัยโพลูกแก้วผลการประกวดรอบสุดท้ายหรือรอบตัดสินนางสาวสิริรัตน์ณอุบลแตงกี้สาวงามจากอำเภอตันสุมจังหวัดอุบลราชธานีนักศึกษาชั้นปีที่5สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์อุบลราชธานีปี2019ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายและโล่เกียรติยศนอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนประจำจังหวัดอุบลราชธานีในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปี2562อีกด้วยในส่วนตำแหน่งรองมิสแกรนด์อุบลราชธานีอันดับที่1ได้แก่นางสาวสิริประภามุทุสิทธิ์น้ำหนึ่งได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมสายสะพายและรองมิสแกรนด์อุบลราชธานีอันดับที่2ได้แก่นางสาวปรีวราฉิมรักแก้วอิงได้รับเงินรางวัล 8,000 บาทพร้อมสายสะพายนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษมิสเฮลตี้สกินบายเมดิแคร์คลินิกได้แก่หมายเลข4ปรีวราฉิมรักแก้วสายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล 3,000 บาทและกิฟต์วอเชอร์จาก Medicare Clinic รางวัล Women Union Leadership by สุภาลัยได้แก่หมายเลข7วราพรจำปาเรืองสายสะพายประจำตำแหน่งและเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลมิสผิวสวยหน้าสายสไตล์โซยังบายเจนคอสเมติกได้แก่หมายเลข5สิริประภามุทุสิทธิ์รับสายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล 3,000 บาทและผลิตภัณฑ์โซยังรางวัลมิสโซเชียลบายเจนคอสเมติกได้แก่หมายเลข5สิริประภามุทุสิทธิ์ได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล 3,000 บาทและผลิตภัณฑ์โซยังรางวัลมิสบอดี้เพอร์เฟกต์บายเอสคัพฟิตเนสแอนด์สปาได้แก่หมายเลข3อรพันธ์ณสาโรจน์ได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล 3,000 บาทและเมมเบอร์ชิพ1ปีรางวัลมิสเบสอินสวิมสูทได้แก่หมายเลข2สิริรัตน์ณอุบลได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งเงินรางวัล 3,000 บาทและกิฟต์วอเชอร์จากโรบินสันรางวัลมิสสวรรค์รีสอร์ทได้แก่หมายเลข1วิลาวันแข็งฤทธิ์ตั้งโอได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งและเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลมิสมิล่าดิโอพิสได้แก่หมายเลข9ปิโยรสภควเวศได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งและเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลมิสเบสอีฟนิ่งโกลได้แก่หมายเลข5สิริประภามุทุสิทธิ์ได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งและเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัล Best Performance by คูโบต้าเจริญชัยได้แก่หมายเลข10นพลักษ์ชัยโพได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งและเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนหมายเลข6สิริรัตน์โพนาคได้รับสายสะพายประจำตำแหน่งและเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลความสามารถพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่หมายเลข8บราลีร่วมรัก
เงินรางวัล 3,000 บาทและรางวัล Miss Popular Vote ได้แก่หมายเลข5สิริประภามุทุสิทธิ์